ฟังจากปากตาขมขืนเด็กพิการทางสมองจนท้องโวเด็กยังมานั่งตื้อหน้าบ้านทุกวันนายสมชายอายุ65ปีชาวบ้านตำบลเมืองไผ่อําเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ที่ก่อเหตุคมขืนเด็กหญิงหนูนามสมมติอายุ14ปีเป็นเด็กพิการทางสมองซึ่งอยู่หมู่บ้านเดียวกันจนตั้งท้องได้เจ็ดเดือนได้ออกมาเผยถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นยอมรับว่าได้ทำการข่มขืนจริง และรับสารภาพต่อพนักงานสอบสวนสพกระสังไปเรียบร้อยแล้วสาเหตุเพราะต้องการลงโทษที่เด็กเข้าไปขโมยเงินเหรียญภายในบ้านหลายครั้งเห็นเป็นเด็กพิการจึงไม่ได้ทําโทษด้วยการตีเพราะสงสารเป็นความจริงตามที่ภรรยาให้ข้อมูลไปแล้วก่อนหน้านี้นายสมชายยังกล่าวด้วยว่าที่ผ่านมาตนอยู่ด้วยความลําบากใจเพราะหลังจากได้ลงโทษด้วยการล่วงละเมิดไปแล้วเด็กไม่เข็ดลาบตรงกันข้ามกลับมาตามหาและขอเงินเพิ่มจาก20บาทเป็น120 ถึง้บาทเป็นประจำตนซึ่งมีรายได้จากเบีย้ยคนชราเดือนละ600บาทพยายามบอกเด็กว่าไม่มีเงินแต่เด็กก็ไม่ยอมมานั่งตื้อหน้าบ้านทุกวันพยายามหลบเลี่ยงก็ไม่พ้นเคยถึงขั้นไปหลบอยู่ในโอ่งน้ําเด็กก็ตามหาเจอหลายครั้งที่ปิดประตูบ้านไม่ให้เข้ามาเด็กก็ปียนเข้าทางหน้าต่างเพื่อทวงถามเงินคล้ายกับเด็กจะมาขายตัวทั้งหมดทําไปแค่3ามครั้งเพราะทนต่อการตามตื้อของเด็กไม่ได้ด้านนายสุเพียบลุงของเด็ก หลังทราบข่าวว่านายสมชัยบอกว่าที่ทําไปเพราะเป็นการลงโทษนั้นเป็นเหตุผลที่ตนรับไม่ได้ถ้าเป็นความจริงสังคมไทยจะอยู่กันอย่างไรการกระทําดังกล่าวไม่ต่างจากคนวิปริตผิดมนุษย์ทําได้แม้แต่เด็กซึ่งเป็นคนพิการไม่มีทางสู้แถมยังให้ร้ายเด็กอีกจึงอยากให้ในายสมชัยถอนคําพูดที่ว่าทําไปเพราะเป็นการลงโทษและให้หยุดการเคลื่อนไหวคอยรับโทษทางกฎหมายดีกว่าด้านพลตํารวจเอกวิศณุผู้กํากับสบพกระสังได้ระบุว่า หลังรับแจ้งความพนักงานสอบสวนก็ดําเนินการไปตามขั้นตอนเบื้องต้นได้แจ้งข้อหากระทําชำเราเด็กอายุไม่เกิน15ปีโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเพื่อการอนาจารพาเด็กอายุยังไม่ถึง15ปีไปเพื่อการอนาจารหลายกรรมต่างกันเหตุเกิดเมื่อวันที่1-5มกราคม2563เวลากลางวัน สถานที่บริเวณบ้านหลังหนึ่งหมู่8ตำบลเมืองไผ่อเภอกระสังจังังหวดบุรีรัมย์ทั้งนี้หลังนายสมชัยรับทราบข้อกล่าวหาแล้วให้การรับสรารภาพตลอดข้อกล่าวหาพนักง,งานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานและได้สรุปํำนวนการสอบสวนมีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาส่งอายการจังหวัดบ,บุรีรัมย์เพื่อดำเนินการต่อไปในวันที่4สิงหาคม2 5 1 3